เป็นสารประกอบที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุออกซิเจนและไฮโดรเจนมี3สถานะคือของแข็งของเหลวและก๊าซโดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงน้ำจะหมายถึงน้ำที่มีสถานะเป็นของเหลวถ้ามีสถานะเป็นของแข็งเรียกน้ำแข็งถ้ามีสถานะเป็นก๊าซเรียกไอน้ำน้ำจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่หมดสิ้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงและคงสภาพอยู่ตามวัฏจักรผิวโลกประกอบด้วยพื้นน้ำ3ส่วนพื้นดิน1ส่วนประมาณร้อยละ97เป็นน้ำทะเลร้อยละ2เป็นน้ำแข็งร้อยละ1เป็นน้ำจืดซึ่งประกอบด้วยน้ำในแม่น้ำลำคลองหนองบึงต้นน้ำลำธารทะเลสาบและน้ำใต้ดินอันได้แก่น้ำบาดาลน้ำมีการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาโดยความร้อนจากแสงอาทิตย์ลมพืชสัตว์ทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอลอยอยู่ในบรรยากาศเมื่อกระทบความเย็นไอ้น้ำจะกลั่นตัวเป็นละอองน้ำเล็กๆรวมตัวกันเป็นเมฆลอยอยู่ในท้องฟ้าเมื่อละอองน้ำรวมตัวกันมากมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจะตกมาเป็นฝนไหลลงสู่พื้นดินและแหล่งน้ำต่างๆแล้วระเหยกลับคืนสู่บรรยากาศหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเช่นนี้เรื่อยไปน้ำมีสมบัติทางกายภาพเช่นไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมีรูปร่างเหมือนภาชนะที่บรรจุน้ำที่ระดับเดียวกันมีความสูงเท่ากันและน้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีน้ำจากแหล่งต่างๆมีสมบัติต่างกันเนื่องจากมีสารเจือปนในน้ำต่างกันเกิดความแตกต่างทางกายภาพเช่นมีสีอุณหภูมิความขุ่นความใสชนิดและปริมาณของสารเจือปนที่ละลายได้และละลายไม่ได้ปนอยู่ในน้ำต่างกันวิธีแยกสารเจือปนที่เป็นของแข็งละลายน้ำอย่างง่ายคือการเผาจนแห้งน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียนที่สำคัญเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบของร่างกายของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเช่นร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วย
กรรมน้ำในธรรมชาติจะมีออกซิเจนละลายปนอยู่ด้วยเสมอประมาณ8มิลลิกรัมต่อลิตรหรือ8ส่วนในล้านส่วนหรือ8 ppm ปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปริมาณของออกซิเจนเปลี่ยนได้ง่ายคืออินทรีย์สารและอุณหภูมิปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ำใช้บอกคุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำนั้นมีวิธีการหาได้หลายวิธีเช่นการหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำหรือ DO มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรถ้าน้ำมีค่า DO ต่ำกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรจัดเป็นน้ำเสียการหาปริมาณของออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์สารหรือ BOD ถ้าค่า BOD สูงแสดงว่าในน้ำนั้นมีอินทรีย์สารเช่นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันจากซากพืชซากสัตว์ในน้ำมากการย่อยสลายอินทรีย์สารของจุลินทรีย์ต้องใช้ออกซิเจนทำให้ออกซิเจนในน้ำเหลือน้อยปริมาณของจุลินทรีย์ที่ต้องใช้ออกซิเจนลดลงประกอบกับปริมาณของจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนในการสลายอินทรีย์สารเพิ่มขึ้นเกิดก๊าซเช่นมีเทนไฮโดรเจนซัลไฟแอมโมเนียก๊าซเหล่านี้ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและสีของน้ำเปลี่ยนไปน้ำเสียคือน้ำที่มีค่า BOD สูงกว่า100มิลลิกรัมต่อลิตรการหาปริมาณของออกซิเจนที่ใช้ในการสลายอินทรีย์สารในน้ำโดยการออกซิไดซ์ด้วยสารเคมีหรือ COD สารเคมีที่ใช้เป็นตัวออกซิไดซ์คือโพแทสเซียมไดโครเมตวิธีนี้จะทำให้อินทรีย์สารทุกอย่างในน้ำถูกตัวออกซิไดซ์เข้าทำปฏิกิริยาด้วยทั้งหมดทำให้ค่า COD สูงกว่าค่า BOD เสมอปัญหาใหญ่ของมลภาวะของน้ำคือน้ำทิ้งจากแหล่งต่างๆการแก้ไขปัญหานี้จึงควรจัดการให้มีระบบกำจัดปัจจุบันนี้น้ำเสียที่ออกจากการผลิตเบียร์โซดาน้ำดื่มมีประมาณ 5,000 คิวต่อวันปัจจุบันนี้ทางโรงงานได้ใช้ระบบแอนแอโรบิกในการบำบัดน้ำเสียแต่ก่อนหน้านั้นประมาณ2ปีเราใช้ระบบแอโรบิกในการบำบัดน้ำเสียซึ่งระบบเก่านั้นเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงมากสามารถทำให้ค่า BD ต่ำกว่า20โดยค่าเฉลี่ยแล้วค่า BD ที่ออกจากโรงงานประมาณ10ซึ่งต่ำมากแต่เนื่องจาก2ปีที่ผ่านมาทางราชการขอร้ององค์กรต่างๆพร้อมด้วยบริษัทช่วยกันประหยัดพลังงานเพราะเนื่องจากฝนแล้งบริษัทตัดสินใจได้เปลี่ยนระบบเดิมมาเป็นระบบใหม่เมื่อ2ปีที่ผ่านมาแต่ระบบใหม่นี้ก็เป็นระบบที่ประหยัดพลังงานมากเวลาเดียวกันเราก็ได้ไบโอแก๊สในรูปของมีเทนไปแทนน้ำมันเตาในการผลิตสตรีมต่อไปครับเนื่องจากบริษัทบุญรอดบุรีเป็นโรงงานที่เก่าแก่มากฉะนั้นทุกสิ่งที่ทุกอย่างที่บริษัทดำเนินการจะต้องให้ถูกต้องตามกฎหมายฉะนั้นทางบริษัทได้ตั้งและวิเคราะห์ห้องเราเองโดยเราขึ้นทะเบียนกับทางราชการฉะนั้นเวลานี้เราอัดกล่าวได้ว่าเราเป็นโรงงานหนึ่งในประเทศไทยที่มีแหล่งของตัวเองในการวิเคราะห์คุณค่าน้ำเสียครับก่อนหน้านั้นตะกอนที่เกิดจากระบบเก่านั้นเราใช้ในการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะปลาเนี่ยซึ่งเป็นอาหารที่ดีมากมีโปรตีนสูงปัจจุบันนี้ตะกอนที่เกิดจากระบบใหม่นั้นทางพวกปลาไม่กินฉะนั้นเนื่องจากในสลัดเราได้วิเคราะห์ดูว่ามีไนโตรเจนสูงฉะนั้นเราจึงส่งให้พวกชาวไร่อ้อยทำปุ๋ยหมักซึ่งไปผสมกับดินในการทำเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับการขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นปัญหาหนึ่งของการพัฒนาประเทศอาจแก้ไขโดยการพัฒนาแหล่งน้ำเช่นการชลประทานการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำฝายทดน้ำการค้นหาขุดเจาะเอาน้ำใต้ดินมาใช้และการทำฝนเทียมสภาวะน้ำท่วมทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินถ้าน้ำท่วมกระทันหันและรุนแรงจะทำให้บ้านเรือนพืชผลเสียหายคนและสัตว์เลี้ยงอาจจมน้ำตายดินถูกชะล้างพัดผ่าไปเมื่อน้ำลดมักจะเกิดโรคระบาดต่างๆเกิดการขาดแคลนพืชผักทำให้พืชผักราคาแพงการอนุรักษ์น้ำ
หมายถึงการรักษาสภาพน้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและมีสภาพดีตลอดเวลาที่นำน้ำมาใช้เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นของสิ่งมีชีวิตและถูกนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคตลอดเวลาการอนุรักษ์น้ำทำได้โดยพัฒนาแหล่งน้ำจืดให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดโดยการชลประทานรักษาป่าต้นน้ำลำธารควบคุมและป้องกันการทิ้งสิ่งสกปรกจากบ้านเรือนของเราลงสู่แหล่งน้ำออกกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมฝั่งทะเลไทยแบ่งออกเป็น2ส่วนคือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมีระยะทางรวมกันประมาณ 2,815 กิโลเมตรมีสภาพแวดล้อมทางทะเลต่างกันเพราะฝั่งอ่าวไทยชายฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นชายฝั่งน้ำตื้นความลึกกลางอ่าว85เมตรมีแม่น้ำหลายสายไหลลงสู่อ่าวไทยซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำจืดขนาดใหญ่ทำให้น้ำทะเลตอนบนมีความเค็มค่อนข้างต่ำคือเฉลี่ยประมาณ 20-28 ส่วนต่อพันส่วนและจะแตกต่างกันตามฤดูกาลน้ำทะเลบริเวณริมฝั่งและบริเวณปากแม่น้ำมีความโปร่งใสน้อยฝั่งอันดามันเป็นทะเลเปิดติดต่อกับมหาสมุทรอินเดียค่าความเค็มของน้ำทะเลค่อนข้างสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 32-34 ส่วนต่อพันส่วนน้ำทะเลโปร่งแสงอาทิตย์ส่องทะลุได้ลึกหน่วยวัดความเค็มของน้ำทะเลคือส่วนต่อพันส่วนหรือ PPT หมายถึงจำนวนกรัมเกลือทั้งหมดซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับน้ำหนักแห้งของเกลือที่ละลายอยู่ในน้ำทะเล 1,000 กรัมโดยปกติความเค็มของน้ำทะเลมีค่าแปรเปลี่ยนในช่วง 33-37 ส่วนต่อพันส่วนซึ่งค่าเฉลี่ยความเค็มโดยทั่วไปมีค่าประมาณ35ส่วนต่อพันส่วนความเค็มของน้ำทะเลเกิดจากสารเจือปนพวกเกลือแร่หรือธาตุต่างๆละลายอยู่ในน้ำธาตุที่พบประมาณมากคือโซเดียมและคลอรีนรองลงไปคือแคลเซียมซัลเฟอร์โพแทสเซียมแมกนีเซียมค่าความเค็มของน้ำทะเลจะแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลประมาณน้ำฝนอัตราการระเหยระยะห่างจากปากแม่น้ำหรือชายฝั่งระยะที่ตั้งของแหล่งน้ำทะเลที่เก็บมาวิเคราะห์ทะเลเป็นแหล่งรวมของธาตุที่สำคัญเช่นไอโอดีนในสารละลายเกลือสมุทรและในน้ำทะเลมีสารโพแทสเซียมไอโอไดด์ปนอยู่จึงละลายไอโอดีนได้เราควรเลือกใช้เกลือสมุทรหรือเกลือผสมไอโอดีนในการประกอบอาหารหรือรับประทานอาหารทะเลเพื่อให้ร่างกายได้รับไอโอดีนเพราะไอโอดีนเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนไทรอกซินซึ่งควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายถ้าขาดไอโอดีนจะทำให้เกิดโรคคอหอยพ่อหรือโรคเอ๋อทะเลเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับป่าเพราะมีพื้นที่ปกคลุมผิวโลก3ใน4ส่วนจึงอุดมไปด้วยแร่ธาตุซึ่งมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์เช่นเกลือทะเลเป็นแหล่งสะสมปิโตรเลียมเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำทำให้เกิดอาชีพการประมงการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและใช้ทะเลเป็นแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลประกอบด้วยป่าชายเลนป่าชายหาดแหล่งหญ้าทะเลป่าพรุหรือป่าเสม็ดสัตว์ทะเลเช่นนกตามชายฝั่งทะเลพยูนอาศัยอยู่ในแหล่งหญ้าทะเลเต่าทะเลชนิดต่างๆกุ้งปลาทะเลปะการังฟองน้ำ
ปลาดาวส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเลสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกรมป่าไม้เสนอแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ว่าการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยไม่ถูกต้องประกอบกับการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วมีผลทำลายดุลยภาพของสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติปัญหาที่พบอยู่ในปัจจุบันคือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมไปอย่างมากมายยากที่จะทำให้กลับฟื้นคืนสู่สภาพเดิมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นการใช้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความชาญฉลาดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ให้มากที่สุดและมีระยะเวลาในการใช้งานยาวนานและยั่งยืนการอนุรักษ์นั้นควรจะเริ่มต้นที่บ้านของเราก่อนเพราะต้องระลึกเสมอว่าเรานำสิ่งที่มีอยู่มาใช้ใหม่หรือไม่ถ้าทำได้เท่ากับเรามีส่วนช่วยลดการขุดแร่ทำให้ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลงเรามีส่วนในการแนะนำให้ครอบครัวของเราหาสิ่งที่มีอยู่ในบ้านของเรามาใช้แทนหรือไม่และเริ่มแยกขยะด้วยสำนึกว่าการแยกขยะจากบ้านทำได้ง่ายและควรแยกเป็นประเภทเช่นกระดาษพลาสติกโลหะแก้วและอาหารสดแล้วนำไปทิ้งในถังขยะแยกประเภทจะได้ขยะสะอาดที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ในการทำออกมาใช้ใหม่ได้อีกขยะที่ทิ้งรวมๆกันจะเป็นขยะสกปรกที่จะต้องลงทุนสูงเพื่อจะทำความสะอาดและสิ้นเปลืองเวลาเริ่มต้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่บัดนี้จะลดมลภาวะได้เพื่อให้ลูกหลานของเราได้มีทรัพยากรที่จะนำมาใช้ประโยชน์ตลอดไปและระลึกไว้ว่าการป้องกันทำได้ง่ายกว่าการแก้ไขการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะสำเร็จได้ด้วยพวกเราชาวไทยทุกคน